ือสำราญที่ใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดของเอเชียนะต้องเป็นคนแบบไหนครับกินข้าวเสร็จแล้วมันเลยหลุดปากอยู่ที่เดิมครับอันนี้ก็ยังอยู่ที่เดิมตอนนี้สภาพก็จะสลุมเลยนิดนึงออกจากสุวรรณภูมิมา 2:30 ครับตอนนี้ที่เซี่ยงไฮ้นะครับก็ 8:20 ภารกิจรอบนี้คืออะไรครับครับภารกิจรอบนี้คือ Spectrum of the Sea ซึ่งเป็นเรือสำราญที่ใหญ่ที่สุดและแพงที่สุดของเอเชียนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันว่าเรือลำนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดไหนคนมารอรับเต็มเลยคนรอเพียบเลยรอเรารอคนอื่นเคาน์เตอร์เช็คอินครับก็สะดวกสบายดูเจ้าหน้าที่ประมาณ50เคาน์เตอร์ได้นะครับก็รวดเร็วไปขึ้นเรืออะไรครับไปจิ้นตื่นเต้นไหมตื่นเต้นสิเราก้าวเข้ามาสู่ Spectrum of the Seas เรือยำเรือลำที่ใหญ่ที่สุดของเอเชียต้อนรับเราด้วยวงดนตรีสดข้างหน้าดูนะครับเราอยู่ชั้น11แล้วนะครับแต่ตอนนี้ยังหาห้องไม่เจอไม่รู้จะหาเจอไหมดูนะเรา11142ซึ่งตอนนี้อยู่ที่226ก็อีก80ห้องนะครับไปถึงห้องแล้วแสดงเลขห้องมีเวลาบอกกินข้าวกี่โมงมาครับมาครับห้องมันดูหลาผู้ฟังเนาะก็ห้องก็ขนาดกระทัดรัดเนาะแต่ว่าสิ่งที่น่าจะชิลที่สุดก็คือตรงระเบียงมาเป็นเตียงทวินนะครับ2เตียงดูช่องว่างอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ดูห้องน้ำหน่อยเขาบอกว่าห้ามกระโดดเข้าไปนะครับตรงนี้ใช่ครับระวังลื่นก็เป็นแบบตู้ชาวเวอร์ก็คิดว่าทุกห้องก็น่าจะมีระเบียงกันหมดเนาะเป็นมีที่นั่งให้นั่งชิลๆผ่อนคลายดูทัศนียภาพระหว่างห้องตอนนี้เราเลยมาอยู่ที่ห้องอาหารวินแจมเมอร์นะครับชั้น14ของเรือซึ่งก็น่าจะเป็นห้องอาหารหลักของเรือลำนี้เนาะส่วนอีกสิ่งหนึ่งที่อยากพูดถึงนะครับเวลาขึ้นเรือสำราญเขาเรียกว่า Cruise Compass นะครับก็จะระบุสภาพอากาศวันนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ประจำวันนี้กิจกรรมทั้งหมดมีอะไรบ้างดูตารางเวลาได้ตามนี้ข้าวอิ่มเรียบร้อยแล้วครับก็ถึงเวลาของการสำรวจเรือซึ่งเราจะพาไปดูห้องพักนะครับว่ามีห้องแบบไหนบ้างแล้วก็ดูกิจกรรมบนเรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างพร้อมแล้วไหมครับไปครับโยกโยกสำหรับห้องนี้นะครับมีชื่อว่า Ultimate Family Suite ก็เป็นห้องไฮไลท์ของเรือ Spectrum of the Sea แห่งนี้นะครับความพิเศษอยู่ตรงที่สามารถเข้าพักได้พร้อมกันถึง10คน wow. เพราะว่าอะไรมีทั้งหมด3ห้องนอนนะครับมีโซฟาเบสและที่สำคัญคือมีโรงหนังนะครับมีจักรุซี่ที่หันหน้าออกสู่ทะเลและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสไลเดอร์สามารถลงสไลเดอร์นะครับลงมาจากชั้น2นะเจ๋งมากๆ As the sun was rising on the 4th of April days and weeks and years have been bypassing จะไปคิดนะครับว่าบนเรือสำราญจะมีลานนท์บัมแล้วก็ผมนี่แชมป์งานวัดไปเริ่มแล้ว
มันคืออะไรมันคือหุ่นยนต์นะครับที่จะมาชงค็อกเทลให้เราโดยการสั่งผ่าน iPad ตรงนี้แล้วก็จะขึ้นว่าใครเป็นคนสั่งเมนูอะไรนะครับคิวเท่าไหร่แล้วก็ตัวหุ่นยนต์อยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงก็จะเป็นจุดนั่งพักผ่อนนะครับมีทั้งสระว่ายน้ำมีทั้งเตียงให้ได้อาบแดดกันก็จะเป็นห้องกลุ่มกระจกนะขนาดใหญ่พอสมควรบรรยากาศก็มีโซนที่ร่มรื่นด้วยแล้วก็สามารถอาบแดดได้ด้วยใครจะมานั่งตรงนี้ก็จะเห็นเรือล่องออกไปตามทะเลมหาสมุทรนะครับก็เป็นอีกโซนที่คนที่ชอบความสงบน่าจะมานั่งอยู่ตรงนี้ได้อ่านหนังสือนั่งดื่มเครื่องดื่มได้กินนี้ก็จบลงแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามต่อว่าน้องเต็กกับผมจะพาไปที่ไหนกันครับ